ลุกหนึ่งนะครับ1 2 3ดีใจฮะเราก็รู้สึกว่าใจนะฮะในตัวทั้งของทีมเองแล้วก็ในตัวของตัวเราเองด้วยอะไรเงี้ยที่ได้โอกาสมาแล้วก็วันนี้ก็อย่างที่บอกฮะตั้งใจทำทุกแต้มให้ดีที่สุดนะฮะก็สุดท้ายก็ปิดแมตช์นะอย่างสวยงามครับผมบทสรุปเลยจริงๆไม่ได้คิดอะไรครับก็คิดว่ามันเป็นบทบาทเราไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะมีโอกาสจะมาอยู่ตรงนี้อีกไหมทำให้เต็มที่ฮะมันมากกว่า 100% ฮะมันต้องใส่ทุกสิ่งทุกอย่างออกไปก็พยายามรวบรวมสติฮะแล้วก็มันเป็นลูกเสิร์ฟที่ก็ข้างเราก็พยายามเราก็คิดอยู่ว่าเราอยากทำมันให้ได้อย่างเงี้ยแล้วพอเราทำได้แล้วมันก็แขกก็ส่วนตัวแขกเองแขกว่าแขกประสบความสำเร็จแล้วก็มาอยู่ในที่จุดสูงสุดของกีฬาวอลเลย์บอลที่แขกรักนะฮะขอขอบคุณนะฮะทุกคนเลยฮะที่ติดตามเชียร์แล้วก็ให้กำลังใจมาโดยตลอดนะจริงๆไม่จะเป็นต้องว่าต้องเป็นเชียร์ทีมเราไดมอนด์ฟู้ดอย่างเดียวนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามไทยแลนด์ลีกนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณนะฮะทุกคนที่ติดตามกีฬาวอลเลย์บอลนะฮะก็อยากจะฝากไว้ว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่ยิ่งใหญ่มากในประเทศไทยนะฮะแล้วก็คงจะมีแมตช์อีกหลายๆแมตช์นะฮะที่จะทำการแข่งขันในประเทศไทยที่เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลก็ตามที่ทีมไทยต้องไปแข่งนะฮะหรือว่าในประเทศเองก็ตามก็ยังไงนะฮะก็หมดลีกแล้วก็อย่าทิ้งนะฮะก็ฝากติดตามนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็ทุกทีมด้วยครับขอบคุณครับผมมนุชิตพักดีแก้วครับตำแหน่งบอลเร็วนะครับก็วันนี้ก็เป็นเกมที่ดีสำหรับเกมหนึ่งเลยครับก็ถือว่าทุกคนก็ทำเต็มที่ครับยังไม่พอใจเท่าไหร่ครับอย่างน้อยก็ขอให้เข้าชิงก่อนครับดูการนี้ก็รู้สึกผิดหวังนิดนึงครับแต่ก็คงทำอะไรไม่ได้แล้วครับก็ปีหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณมากครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็ตั้งเป้าที่จะมาเก็บอันดับ3ให้ได้นะครับเพราะว่าคือเราผิดพลาดนะครับคือเป้าหมายของเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วคือจากที่เราต้องการที่จะเข้าไปชิงชนะเลิศแต่วันนี้เราทำไม่ได้เมื่อวานนะครับก็ทำให้เราต้องมาเล่นในวันนี้การจะเก็บชัยชนะให้ได้อยู่แล้วครับก็วันนี้ก็เด็กๆก็เล่นดีนะครับซึ่งลดข้อผิดพลาดได้ตั้งแต่เมื่อวานค่อนข้างเยอะครับก็โดยรวมฤดูกาลนี้เราค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นเรื่องตัวนักกีฬาเกี่ยวกับตัวต่างชาติด้วยที่เราไม่ยังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็นักกีฬาบาดเจ็บค่อนข้างหลายคนทำให้เกมแต่ละเกมเนี่ยไม่ค่อยลื่นไหลนะครับแล้วก็ภาพนักกีฬาของแต่ละทีมก็ดีขึ้นด้วยนะครับแต่ทีมมีการพัฒนาก็ต้องเตรียมตัวใหม่สำหรับฤดูกาลต่อไปคือตอนนี้เราก็เริ่มเก็บตัวนะครับเริ่มฝึกซ้อมสำหรับไปชิงแชมป์สโมสรเอเชียแล้วก็ต้องเร่งรักษาการบาดเจ็บของนักกีฬาที่มีการบาดเจ็บที่เป็นตัวหลักๆที่เราต้องใช้งานซึ่งตอนนี้นักกีฬาของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นพวกเด็กดาวรุ่งซะมากกว่านะครับเพราะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่จะไปเล่นในเวทีใหญ่ๆเนี่ยก็ยังน้อยอยู่นะครับแต่ว่าเราก็ต้องการตรงนี้เพื่อหาประสบการณ์ให้กับเด็กๆของเราที่จะใช้กลับมาใช้งานในไทยแลนด์ลีกโอเคครับขอบคุณมากครับเกมวันนี้ผิดฟอร์มไปหน่อยค่ะวันนี้เราคิดว่าเราจะมาสู้ได้สนุกกว่านี้แต่ว่าด้วยประสบการณ์ด้วยความกดดันเนี่ยนะคะวันนี้เราเจอกับไดมอนด์ฟู้ดซึ่งทีมดีมากนะคะแต่นักกีฬาของเขาแต่ละคนมีดีกรีกันทั้งหมดเลยส่วนเราวันนี้เราทำเต็มที่แล้วนะคะเราเสียดายกับเนี้ยเป็นผู้แพ้แต่ว่าต้องยอมรับและชื่นชมค่ะวันนี้ไดมอนด์ฟู้ดมาดีจริงๆค่ะทางดูการเราพอใจแน่นอนค่ะเราพอใจกับผลงานที่เราสามารถเข้าคอนโทรลมาได้ทั้งที่ทีมเรามีการถ่ายเปลี่ยนนักกีฬาเยอะมากแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะความคาดหวังของต้นฤดูกาลเราหวังว่าเราไม่อยากตกชั้นแค่นั้นเองเพราะว่าด้วยนักกีฬาของเราศักยภาพของเราคิดว่าเราขอให้อยู่ในลีกได้ก่อนแต่ว่าเรามาได้ไกลถึงฟันธงเราภูมิใจและพอใจมากๆแล้วครับขอบคุณมากครั